ประวัติย่อความเป็นมาของพระประจำวันเกิดปางต่างๆในศาสนาพุทธเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าประชากรร้อยละ95ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติทั้งนี้นอกจากพระประธานที่พุทธศาสนิกชนเคารพกราบไหว้บูชาแล้วในแต่ละวัดยังจัดพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้ผู้คนได้ไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองอีกด้วยส่วนที่ไปที่มาของการกำหนดพระพุทธรูปแต่ละปางนั้นไม่มีปรากฏสมัยที่แน่ชัดกล่าวกันว่าการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆให้เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดแต่ละวันนั้นเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่จะหาที่พึ่งทางใจและถือว่าการบูชาพระประจำวันเกิดเป็นมงคลอันสูงยิ่งอีกประการหนึ่งสำหรับพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะมีทั้งหมด7ปางตามวันในสัปดาห์คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์และเพิ่มปางวันพุธกลางคืนที่เรียกว่าวันราหูเข้าไปด้วยซึ่งพุทธศาสนิกชนคนไทยคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าพระประจำวันเกิดของตนเองคือพระพุทธรูปปางอะไรแต่เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่รู้จักที่มาที่ไปวันนี้ทางทีมงาน The Story จึงขอรวบรวมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประวัติย่อความเป็นมาของพระประจำวันเกิดปางต่างๆในศาสนาพุทธมาฝากกันครับพระประจำวันอาทิตย์ปางถวายเนตรลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้าพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลาคือตักพระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ความเป็นมาเมื่อครั้งพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดจากความสงบอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นระยะเวลา7วันจากนั้นได้เสด็จไปประทับยืนณที่กลางแจ้งทางทิศอีสานคือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรเลยตลอดระยะเวลา7วันซึ่งสถานที่ประทับยืนนี้ได้มีนามปรากฏว่าอานิมิสเจดีมาจนปัจจุบันเป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่าปางถวายเนตรนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อสักการะบูชาของคนเกิดวันอาทิตย์พระประจำวันจันทร์ปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามญาติลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระคืออกตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้ามเป็นปางเดียวกันกับปางห้ามสมุทรต่างกันตรงที่ปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นห้ามเพียงมือเดียวส่วนปางห้ามสมุทรจะยกมือทั้งสองขึ้นห้ามแต่ส่วนใหญ่มักจะนิยมสร้างเป็นปางห้ามญาติและนิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่องความเป็นมาปางห้ามญาติเกิดขึ้นเนื่องจากพระญาติฝ่ายพุทธบิดาคือกรุงกบิลพัสดุ์และพระญาติฝ่ายพุทธมารดาคือกรุงเทวทหะซึ่งอาศัยอยู่บนคนละฝั่งของแม่น้ำโรฮีนีเกิดทะเลาะวิวาทแย่งน้ำเพื่อไปพ่อปู่กันขึ้นถึงขนาดจะยกทัพทำสงครามกันเลยทีเดียวพระพุทธองค์จึงต้องเสด็จไปเจรจาห้ามทัพคือห้ามพญาติมิให้ฆ่าฟันกันส่วนปางห้ามสมุทรเป็นพุทธประวัติตอนเสด็จไปโปรดพวกชลินคือนักบวชประเภทหนึ่งที่นุ่งห่มหนังเสือและนิยมบูชาไฟชลินสามพี่น้องได้แก่อุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะและขยากัสสปะ
ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาพร้อมบริวาร1,000 คนโดยได้แสดงพุทธปฏิหารหลายอย่างเพื่อทำลายทิฏฐิมานะของชลินทั้งหลายเช่นห้ามลมห้ามฝนห้ามพายุและห้ามน้ำท่วมที่เจิ่งนองตะลิ่งมิให้มาต้องพระวรกายได้อีกทั้งยังสามารถเดินจงกรมอยู่ใต้พื้นน้ำได้ทำให้พวกชลินเห็นเป็นที่อัศจรรย์และยอมบวชเป็นพุทธสาวกพระประจำวันอังคารปางโปรดอสุรินทราหูหรือปางสายญาติหรือปางปรินิพพานลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทนอนตะแคงขวาพระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกันพระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกายพระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระขเนยคือหมอนรองรับบางแบบพระขเนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะคือรักแร้ความเป็นมาปางสายญาติหรือบางทีก็เรียกปางปรินิพพานเป็นพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ได้รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงที่ระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงประทับบรรทมแบบสีหสายญาติตั้งพระทัยไม่เสด็จลุกขึ้นอีกแต่ก็ยังได้โปรดสุพัทธะปริภาชกเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายพากันเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญถึงพระองค์พระอานนท์และพระอนุรุทธาเถระได้แสดงธรรมเพื่อปลอบโยนมหาชนพุทธศาสนิกชนเมื่อรำลึกถึงการเสด็จปรินิพพานของพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธองค์นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าถึงปางนี้อีกในหนึ่งคือในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอสุรินทราหูหรือพระราหูผู้ครองอสูรพิภพได้สดับคำสรรเสริญถึงพระเกียรติคุณของพระบรมศาสดาจากสำนักเทพยดาทั้งหลายก็มีความปรารถนาอยากจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างแต่ก็คิดคำนึงไปเองว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คงต้องมีพระวรกายที่เล็กหากตนจะไปเฝ้าก็ต้องก้มมองเป็นความยากลำบากมากอีกทั้งตนก็ไม่เคยก้มเศียรให้ใครคิดแล้วก็ไม่ไปเฝ้าต่อมาได้ยินพวกเทวดาสรรเสริญพระพุทธองค์อีกก็เกิดความอยากไปเฝ้าอีกจนวันหนึ่งได้ตั้งใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบด้วยญาณรวมทั้งทราบถึงความในใจของอสุรินทราหูจึงทรงเนรมิตพระวรกายให้ใหญ่โตกว่ากายของอสุรินทราหูหลายเท่าขณะเสด็จบรรทมรอรับดังนั้นเมื่อมาเข้าเฝ้าแทนที่อสุรินทราหูจะต้องก้มมองกับต้องแงนหน้าดูพระพุทธองค์จึงเกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าข่าวลือหรือเรื่องใดๆหากไม่เห็นด้วยตนเองหรือยังไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ก็ไม่ควรติชมไปก่อนอีกทั้งได้พาอสุรินทราหูไปเที่ยวพรหมโลกได้เห็นบรรดาพรหมที่มาเฝ้ามีร่างกายใหญ่โตกว่าตนทั้งสิ้นแต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีพระวรกายใหญ่กว่าพรหมเหล่านั้นอีกอสุรินทราหูจึงลดทิฏฐิและหันมาเลื่อมใสในพระบรมศาสดาพระประจำวันพุธกลางวันปางอุ้มบาทลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทราวสะเอวความเป็นมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้สำแดงอิทธิปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศต่อหน้าพระปยุรญาติทั้งหลายเพื่อให้พระญาติผู้ใหญ่ได้เห็นและละทิฏฐิถวายบังคมแล้วจึงได้ตรัสเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกครั้นแล้วพระญาติทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับโดยไม่มีใครทูลอาราธนาฉันพระกระยาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์เป็นราชโอรสและพระสงฆ์ก็เป็นศิษย์คงต้องฉันภัตตาหารที่จัดเตรียมไว้ในพระราชนิเวศเองแต่พระพุทธองค์กลับพาพระภิกษุสงฆ์สาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงในเมืองเพื่อโปรดเวนยสัตว์คือ
ผู้ที่พึงสั่งสอนได้อันเป็นกิจของสงฆ์และนับเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองกบิลพัทได้มีโอกาสชมพระพุทธจริยวัตรขณะทรงอุ้มบาตรโปรดสัตว์ประชาชนจึงต่างแซ่ซ้องอภิวาทอย่างสุดซึ้งแต่ปรากฏว่าพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาทรงทราบเข้าก็เข้าใจผิดและโกรธพระพุทธองค์หาว่าออกไปขอทานชาวบ้านไม่ฉันภัตตาหารที่เตรียมไว้พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงอธิบายว่าการออกบิณฑบาตเป็นการไปโปรดสัตว์มิใช่การขอทานจึงเป็นที่เข้าใจกันในที่สุดพระประจำวันพุธกลางคืนปางป่าเลไลลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทประทับคือนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางบนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระขนุคือเข่าพระหัตถ์ขวาวางหงายนิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงพึ่งถวายความเป็นมาสำหรับปางนี้กล่าวถึงเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีครั้งนั้นพระภิกษุมีมากรูปด้วยกันและไม่สามัคคีปรองดองไม่อยู่ในพุทธโอวาทประพฤติตามใจตัวเองพระองค์จึงเสด็จจาริกไปอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวในป่าที่ชื่อว่าปาลิไลกะโดยมีพญาช้างเชือกหนึ่งชื่อปาลิไลกะเช่นเดียวกันมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์มาคอยปฏิบัติบำรุงและคอยพิทักษ์รักษามิให้สัตว์ร้ายมาก้ำกลายทำให้พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ในป่านั้นด้วยความสงบสุขและป่านั้นต่อมาก็ได้ชื่อว่ารักขิตวันครั้นพญาลิงเห็นพญาช้างทำงานปฏิบัติพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพก็เกิดกุศลจิตทำตามอย่างบ้างต่อมาชาวบ้านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบและทราบเหตุก็พากันตำหนิติเตียนและไม่ทำบุญกับพระเหล่านั้นพระภิกษุเหล่านี้จึงได้สำนึกแล้วขอให้พระอานนท์ไปทูลเชิญเสด็จพระพุทธองค์กลับมาช้างปาลิไลกะก็มาส่งเสด็จด้วยความเศร้าเสียใจจนหัวใจวายล้มตายไปด้วยกุศลผลบุญจึงได้ไปเกิดเป็นปาลิไลกะเทพบุตรจากเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งถึงพฤติกรรมของพระสองฝ่ายในขณะนั้นที่ไม่เชื่อฟังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนจึงได้สร้างพระปางนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงการแตกสามัคคีการทะเลาะวิวาทกันพระประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทประทับคือนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเภาคือตักพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงคือแข้งขวาทับพระชงซ้ายความเป็นมาปางตรัสรู้คือปางที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ทรงประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์ยาคาใต้ต้นมหาโพธิ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราและได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีซึ่งก็ตรงกับวันวิสาขาบูชานั่นเองพระประจำวันศุกร์ปางรำพึงลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระคืออกพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายความเป็นมาภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นานพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ภายใต้ต้นไทรหรืออัชฌปานิโคตก็ได้ทรงลำพึงพิจารณาถึงธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้งยากที่มนุษย์ปุถุชนจะรู้ตามได้จึงเกิดความท้อพระทัยที่จะไม่สั่งสอนชาวโลกด้วยรำพึงว่า
จะมีใครสักกี่คนที่ฟังธรรมะของพระองค์เข้าใจร้อนถึงเท้าสหัมบดีพรหมได้มากราบทูลอาราธนาเพื่อทรงแสดงธรรมว่าในโลกนี้บุคคลที่มีกิเลสเบาบางพอฟังธรรมะได้ยังมีอยู่พระพุทธองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วก็เห็นชอบด้วยอีกทั้งทรงลำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนว่าตรัสรู้แล้วก็ย่อมแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งปวงจึงได้น้อมพระทัยในอันที่จะแสดงธรรมต่อชาวโลกตามคำอาราธนานั้นและตั้งพุทธปณิธานจะใคร่ดำรงพระชนอยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายประดิษฐานให้มั่นคงสำเร็จประโยชน์แก่ชนนิกรทุกหมู่เหล่าต่อไปพระพุทธจริยาที่ทรงรำพึงถึงธรรมที่จะแสดงโปรดชนนิกรผู้เป็นเวไนยบุคคลนั้นแลเป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าปางลำพึงพระประจำวันเสาร์ปางนาคปรกลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทประทับคือนั่งท่าขัดสมาธิหงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพราคือตักพระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิแต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรความเป็นมาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้และประทับบำเพ็ญสมบัติเสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากความพ้นกิเลสอยู่ณอาณาบริเวณที่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพแห่งละ7วันนั้นในสัปดาห์ที่3นี้เองก็ได้ไปประทับใต้ต้นมุจลินคือต้นจิกขณะนั้นฝนได้ตกลงมาไม่หยุดพญานาคตนหนึ่งชื่อมุจลินนาคราชก็ได้ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์เข้าไปวงขนด7รอบและแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้มิให้ฝนตกต้องพระวรกายเหมือนกั้นเสวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกายทั้งป้องกันเหลือกยุงบุ้งร่านรินและสัตว์เลื้อยคานทั้งมวลด้วยจนฝนหายจึงได้แปลงร่างเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า